ณวันนี้เตยเขาเรียกไงสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างณวันนี้เลยโหณวันนี้เหรอคะเอาจริงๆก็ยันหนักแต่ว่าก็ณวันนี้ต้องสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีสติกับทุกๆวันที่ตื่นมามากๆค่ะก็เอาจริงๆเราอยู่ได้ด้วยกำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมากมันจริงๆมีการบอกตัวเองไหมตื่นมาในทุกๆวันบอกทุกวันค่ะต้องบอกว่าแบบต้องทำงานให้ได้นะต้องมีสติใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ยอมรับว่าหลายๆอย่างในชีวิตมันค่อนข้างพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจค่ะอย่างทุกวันนี้เรายังนอนหลับสนิททุกคืนไม่ค่ะใช้ยาหมดไม่ยานอนหลับใช่ค่ะใช้ยายังรักษาโรคซึมเศร้า อยู่ตลอดก็คือเหมือนก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชมาตั้งแต่เกือบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วพอได้ออกมาเราจะไปคุยกับคุณหมอมันจะต้องมีการคุยค่ะคุยยังไงบ้างก็ขั้นตอนการรักษาก็พยายามเอาจริงๆก็ทานยาอยู่ตลอดค่ะทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็แต่ณวันนี้เอาจริงก็ดีขึ้นมากค่อยๆเบายาหลายๆขนาดลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆมันก็ต้องหลับให้ได้เพราะว่าถ้านอนไม่พอก็จะทำอะไรไม่ได้ในแต่ละวันเลยเรื่องไหนที่มันคาใจค้างใจที่มันไม่เคยออกไปไหนจากหัวเราที่สุดเอาจริงๆแล้วมันคือภาพรวมมากกว่าค่ะมันคือภาพรวมที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมในวันที่เราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดทั้งแฟนนางลุกทั้งพี่แมนมันเปลี่ยนแปลงไปหมดอย่างแน่นอนว่าพอมันเป็นใบเตยทำอะไรก็โดนดราม่าไปหมดเรารับมือกับตรงนั้นยังไงเอาจริงๆแล้วนะวันนี้โหเอาจริงหนูมองผ่านเรื่องตรงนั้นไปนานมากเพราะว่าชีวิตเราเหมือนเจออะไรมาที่สุดมากกว่านั้นเยอะมากๆมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรตรงนี้ได้พอสมควรค่ะเพราะรู้สึกว่าเอาจริงชีวิตจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ค่อยได้ให้ดีเทลอะไรกับเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเอาจริงไปเตยก็ว่าไปเตยสตรองกับตรงนี้มาตลอดแต่ไปเตยรู้สึกอย่างไรเราไลฟ์ขายของเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์ในเรื่องที่แบบว่าปกติค่ะเรารู้สึกว่ามันพับบิกอะเนาะมันก็เมื่อเราเป็นคนมีชื่อเสียงไปเตยว่านะวันนี้มันต้องยอมรับกับอะไรตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพียงแค่มองผ่านแล้ววันนี้เราเรียบเรียงปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเข้ามาโหเรียบเรียงเยอะนะคะเรียบเรียงเยอะมากๆคือเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ดีเทลปัญหาหรอกแต่ว่าในชีวิตที่มันต้องเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมันเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องลูกที่มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเอฟเฟคกับสภาพจิตใจเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีสติสุดๆพอเขาเริ่มโตขึ้นทุกวันเราได้อธิบายได้พูดคุยกับเขาหรือได้บอกอธิบายก็เอาจริงๆแล้วอธิบายให้น้อยที่สุดคือณวันนี้เอาจริงๆแล้วเวทมนต์ก็พอเขามีเรามาเรากลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้สอบถามอะไรมากมายค่ะหลักๆก็เราทำหน้าที่ให้เขาไปแต่คิดว่าณวันนี้พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเป็นทั้งสองคนเป็นทั้งสองอย่างเป็นแทบทุกๆอย่างแล้วก็คนรอบข้างค่ะก็ช่วยกันดูแลเวทมนต์อย่างเต็มที่มากๆตั้งแต่ตอนไปเตยอยู่ในนั้นหรือว่านับตั้งแต่วันนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบ่งเวลายังไงบ้างให้กับเวทมนต์กับตัวเองในงานโอ้โหจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากกับชีวิตก็ตื่นเช้าไปส่งลูกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมสามีเป็นอย่างนี้มาเกือบปีละแสดงว่าตัวเตยได้มีโอกาสได้คุยกับพี่แมนตลอดค่ะอันนี้พี่กลับมาที่ใบเรามีคำตอบให้ลูกเราไหมว่า
มันเกิดอะไรขึ้นหรือมีคำตอบค่ะแต่อันนี้ขอเป็นแบบเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะแต่น้องน้องเข้มแข็งไหมน้องเข้าใจค่ะแม่มนเขาโอเคหลายคนมองว่าแม่ครอบครัวจะถูกสั่งแต่น้องก็ดูสดใสใช่ค่ะเขาถูกเลี้ยงมาด้วยความสุขแหละพี่กลับมาเรื่องที่พี่แม่ไปแล้ววันนี้ไหลก่อนหน้านี้มันก็มีทั้งลือว่าเลิกกั้นยากั้นเกิดอะไรขึ้นครับไปเลยก็ค่ะตามนั้นก็ได้หย่ากันจริงค่ะหย่ากันในรูปแบบหย่ากันในตั้งแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ไม่เตยขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็แย่ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟหลายๆอย่างของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ณวันนี้มันก็มันคือการหย่าด้วยคำว่านิติบัญญัติมันหลายๆองค์ประกอบค่ะซึ่งอันนี้แบบอันนี้ขอให้เป็นใบเตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอ่ะถ้าแล้วทุกวันเนี้ยพี่แมนยังเป็นสามีไปเตยหรือเปล่าถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นหรอกค่ะแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วคำว่าสามีอันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วกันค่ะแต่ว่าเรื่องการหย่าคือเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะก็คือมันด้วยดีแล้วก็เป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะในแง่ของความรู้สึกเรากับพี่แมนยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายามอย่างตัวเบลเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันต้องยอมรับว่ามันก็ทำให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอย่างนี้อืมแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวเอาจริงๆแล้วมันโดยภาพรวมหลายๆอย่างค่ะครอบครัวทั้งสองครอบครัวได้รู้เรื่องรับทราบค่ะรับทราบตั้งแต่ต้นเพราะจากก่อนหน้านี้ที่ข่าวมันออกมาคึกโครมมากเนาะทางครอบครัวแม่ป๋องเองก็ไม่สบายใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเตยได้คุยกับท่านหรือยังไม่ได้คุยค่ะก็เอาจริงๆแล้วใบเตยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นแล้วกันถ้าวันนี้แบบมันเป็นเรื่องของใบเตยก็อันนี้คือจากปากใบเตยที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าใบเตยก็ยังไปเยี่ยมไปเยี่ยมพี่น้องไปตลอดค่ะไปตลอดในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะตัวพี่เตยให้กำลังใจพี่แมนยังไงโอ้ก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้แล้วก็ทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะได้เห็นได้เตยได้ไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะตัวพี่แมนสภาพจิตใจเขาเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งแล้วเขาอะไรที่รู้สึกว่าเรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นมนุษยธรรมมากๆที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนแต่ยังรักพี่แมนไหมคะรักค่ะแล้วบอกกับเขาอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมีจดหมายที่ได้เขียนไปตลอดแสดงว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับเตยมากในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้คุณยากค่ะยากสุดๆอ่ะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครคงโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วล่ะฉะนั้นก่อนจะออกมาวันนี้เตยได้บอกพี่แมนไหมว่าอะไรมันถึงวันที่เราต้องพูดออกมาแล้วนะไม่ได้บอกเลยค่ะคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอ่ะแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัว
่วนของเตยและพี่แมนยังมีความหวังไหมอันนี้หนูต้องบอกว่าไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตไปเตยนะวันนี้เรา day by day เลยทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วแล้ววันนั้นเราถึงจะแน่ชัดภาพชีวิตคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถามว่าความสุขของไปเจอคืออะไรคือลูกค่ะสิ่งเดียวเลยกับการได้ร้องเพลงเคยดีใจมาตอนที่เราได้ออกมาใหม่หลายคนก็ให้โอกาสเราแล้วมั่นใจว่าเราทำได้ซึ่งเราก็ทำได้จริงดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่ายังจะได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีงานได้มีคนที่ให้โอกาสค่ะวันนี้ก็แบบมันก็เกินฝันแล้วก็คือขอแค่ได้มาทำในสิ่งที่รักเหมือนเดิมอ่ะได้มารับใช้แฟนเพลงได้ทำหน้าที่มอบความสุขเหมือนที่เคยทำมาตลอดค่ะซึ่งแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เตยเจอปัญหาเตยคิดว่าเราคงกลับมาเป็นใบเตยใช่ๆไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรมันถึงแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรารู้สึกว่าเรามันคงเป็นความรู้สึกที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าเรารู้สึกว่าเราสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบอยากฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จำวันแรกที่ร้องเพลงได้มั้ยจำได้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับตอนนั้นที่แบบก็ไม่กลับมาแล้วตอนนั้นเหมือนยังงงๆก็ยังแบบเหมือนจำเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งๆเพราะเหมือนไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใครทุกวันนี้คือทุกอย่างดีขึ้นหมดค่ะก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับงานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อ10เดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่าการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราทำตรงนี้แล้วมันดีขึ้นเหมือนณวันนี้ใบเตยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับหลายๆอย่างในชีวิต